สวัสดีคุณฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวอลเลย์บอลวีคลี่นะครับทาง FM 96 Sport Radio คลื่นกีฬาและสาระบันเทิงนะครับเจอกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการโดยผมทัศน์สิงห์แก้วนินเช่นเดิมเช่นเคยนะฮะเจอกันทุกสัปดาห์นะฮะสัปดาห์ละครั้งนะครับทาง FM 96 MHz แห่งนี้นะฮะก็มาร่วมพูดคุยเรื่องราวข่าวสารของวงการวอลเลย์บอลกันนะครับก็ใครที่ติดตามมาทางวิทยุก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะฮะที่ร่วมรับฟังกันช่วงนี้ก็ไกลๆที่จะเข้าสู่ช่วงแข่งขันวอลเลย์บอลแล้วข่าวสารก็อาจจะค่อนข้างมีมากขึ้นนะฮะอาจจะต่างจากช่วงที่ผ่านมาสักนิดนึงนะฮะรวมไปถึงใครที่รับฟังนะครับแล้วก็รับชมด้วยนะฮะผ่านทาง Facebook Live นะครับแฟนเพจ SMM Sport Radio นะครับยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันครับผมนะฮะคอมเมนต์มาด้วยนะฮะอยากร่วมพูดคุยเรื่องอะไรนะฮะอยากสอบถามเรื่องอะไรก็ลองเข้ามาพูดคุยกันได้นะฮะอันไหนที่รู้ก็จะตอบนะฮะในที่ไม่รู้ก็เดี๋ยวยกยอดไปเป็นรอบหน้าแล้วกันนะฮะประมาณนี้นะครับผมสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมนี่เพิ่งจะกลับมาทำงานนี่ได้สักประมาณวันอังคารนะฮะมีเวลาหาข้อมูลเรื่องราวข่าวค่อนข้างน้อยแล้วก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เดินทางออกข้างนอกค่อนข้างบ่อยนะฮะยิ่งพอเหลือทีมงานคนเดียวแล้วเนี่ยนะฮะมันก็ต้องดูแลหลายอย่างสักนิดนึงนะฮะทั้ง เรื่องของการหาข่าวนะฮะเรื่องของการออกไปทำข่าวข้างนอกนะฮะอาจจะค่อนข้างลำบากนิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นข่าวก็มันก็ไม่ได้มานั่งหน้าจอหาข่าวเหมือนกับช่วงที่ผ่านมานะฮะตอนนี้ก็ทำเท่าที่ได้ไปก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะบอกว่าทูมเองค่อนข้างตื่นเต้นนะเพราะว่าวอลเลย์บอลไทยลีกเนี่ยจะกลับมาทำการแข่งขันกันแล้วนะฮะหลังจากที่ห่างหายกันไปโอ้โหร่วม4เดือนนะฮะวอลเลย์บอลไทยลีกจะกลับมาในวันอังคารนี้แล้วนะครับเหลืออีกเพียงแค่2วันนะฮะมะรืนนี้เองนะครับพรุ่งนี้นี่ก็เตรียมสนามนะฮะทางฝ่ายการแข่งขันเตรียมสนามแล้วก็วันอังคารนะครับกลับมาแข่งขันกันแน่นอน 100% นะฮะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะฮะผิดพลาดในที่นี้ก็คือทางผู้ใหญ่เขาแหละฮะนะเขาจะว่ายังไงก็เรื่องของเขานะฮะถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรก็น่าจะกลับมาแข่งได้ก็คงเป็นกีฬาอาชีพแรกๆนะที่กลับมานะครับก็รวมไปถึงก่อนหน้านี้ก็มีมวยด้วยมวยไทยผมไม่ได้เป็นกีฬาอาชีพหรือเปล่านะฮะแต่ว่าวอลเลย์บอลเนี่ยเป็นกีฬาอาชีพที่ได้รับรองจากทางกกท.นะฮะการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าเป็นกีฬาอาชีพแล้วก็จะกลับมาแข่งขันนะฮะเป็นรายการแรกเลยนะฮะส่วนรายการอื่นๆก็คงทยอยตามมาเร็วๆนี้นะครับผมพูดถึงเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับก่อนที่จะกลับมาทำการแข่งขันกันเนี่ยนะครับทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็ประกาศให้วอลเลย์บอลเนี่ยเป็น1ใน14ชนิดกีฬานะครับที่สามารถกลับมาแข่งขันกันได้แต่ว่าเน้นย้ำนะฮะที่สุดแล้วนี่ก็ยังไม่ให้มีคนดูเข้าไปดูในสนามนะครับห้ามมีผู้ชมเข้าไปชมในสนามโดยประการทั้งปวงนะฮะอะไรก็แล้วแต่นะฮะห้ามเข้าสนามนะครับซึ่งมันก็เลยทำให้โอเคแหละนะครับกลับมาแข่งได้แต่ไม่มีคนดูก็ยังดีกว่าที่ไม่สามารถที่จะแข่งได้เลยนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องของการตรวจหาโควิด-19นะครับต้องตรวจหาก่อนแข่งเนี่ย72ชั่วโมงนะฮะ72ชั่วโมงก็น่าจะประมาณ3วันนะฮะก็คือก่อนแข่งเนี่ยต้องตรวจแล้วก็เหมือนกับว่านะฮะพอตรวจเสร็จแล้วเนี่ยจะสามารถอยู่ได้ประมาณ2สัปดาห์นะฮะหลังจากตรวจเสร็จนะใบรับรองเนี่ยสามารถอยู่ได้2สัปดาห์นะฮะหรือว่า14วันถ้าผมจำไม่ผิดนะนะก็คือตรวจแล้วเนี่ยไม่ต้องตรวจอีกนะในสัปดาห์ที่2นะของรอบไฟนอลก็คือตรวจแค่สัปดาห์แรกปุ๊บก็จบเลยนะครับแต่มันก็ยังมีคำถามว่าถ้าเกิดว่าไปตรวจแล้วมีคนติดเนี่ยนะจะทำยังไงนะฮะหรือยังตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้ไปตรวจนะวันที่นักกีฬาเขาไปตรวจกันเนี่ยเขาไปตรวจกันเนี่ยมี2ทีมนะช่วงที่ผมไปนะฮะแต่ที่วันนั้นมี3ทีมก็คือมีSupreme นะฮะมี Diamond Food แล้วก็มี Air Force แต่ช่วงผมไปทันก็คือทัน Supreme กับ Diamond Food 2ทีมนะฮะสมมตินะฮะสมมติว่าการตรวจเนี่ยแล้วดันมีคนติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยนะฮะตัวผมเองหรือว่าทีมงานทั้งหมดเนี่ยโอ้โหก็ต้องคงกักตัวแต่เชื่อว่าคงไม่ติดหรอกเพราะว่าของเราเองก็คงไม่ได้ไปเจอโควิดจากที่ไหนนะฮะนี่ก็ตรวจไว้ก่อนเพื่อความสบายใจนะครับผมอันนี้หลายคนก็จะถามว่าตรวจเนี่ยนะแล้วคนอื่นต้องตรวจไหมนะฮะถ้าตามคู่มือที่เขากำหนดมาเนี่ยที่เขาแจ้งมาเนี่ยนะฮะจะต้องตรวจเพียงแค่นักกีฬาเท่านั้นนะฮะนักกีฬาอาชีพด้วยไม่ใช่นักกีฬาทั่วไปเพราะถ้าตรวจบอกว่าตรวจนักกีฬาทั้งหมดเนี่ย
ที่แข่งซีเล็กอยู่ตอนเนี้ยนะฮะก็ไม่รอดนะฮะต้องตรวจแต่ว่าอ่ะโอเคให้แค่นักกีฬาอาชีพที่จะต้องตรวจเท่านั้นเพราะฉะนั้นวอลเลย์บอลซีเล็กที่เป็นกีฬาเพื่อความเป็นเลิศเนี่ยก็ไม่ต้องตรวจนะฮะสบายๆไปก็แข่งกันได้ตามปกติแต่ว่าก็ต้องมีมาตรการอะไรต่างๆที่รองรับกันอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับส่วนเรื่องของไทยลีกเนี่ยนักกีฬาไปตรวจกันเมื่อวันศุกร์นะฮะวันศุกร์นี้ไปตรวจกันหลายทีมเลยนะครับ6ทีมนะฮะมันจะเป็นเจเนอรี่สุพรีมชลบุรีอินเทคนะครับไดมอนด์ฟู้ดนะฮะแอร์ฟอร์สนะฮะทีบอยแบนด์นครนนท์นะฮะราชมงคลล้านนาพิษณุโลกนะฮะก็ไปตรวจกัน5ทีม5ทีมนะผมลืมไปเพราะมี7ทีมในรอบไฟนอลเพราะโคราชนี่2ทีมชายหญิงนะฮะเขาก็ไปตรวจกันส่วนในเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานก็เป็นนครศรีมาเดลมอนะครับไปตรวจทั้งชายทั้งหญิงตรวจที่โคราชนะครับผมส่วนวันนี้จะฮะจะเป็นวันเป็นทีมสุดท้ายที่จะตรวจก็คือขอนแก่นสตาร์วีซีที่จะได้ตรวจกันนะฮะอ่ะก็ตรวจเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะทุกอย่างนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยสโมสรต้องเป็นคนดูแลนะคงไม่ได้แบบว่าให้ทางสมาคมหรือว่าทางกกท.เป็นคนช่วยออกเพราะว่าราคาก็ไม่ได้สูงมากนะฮะตรวจก็เพื่อความสบายใจเป็นไปตามข้อกำหนดของเขาแหละไม่งั้นมันก็แข่งไม่ได้นะอันนี้เราก็เข้าใจทางสโมสรด้วยว่าบางทีเนี่ยมันยื้อมาจนถึงจะจบไปแล้วแต่มันแข่งต่อไม่ได้อะนะฮะมันควรจะต้องมีมาตรการอะไรเยียวยาหรือว่าช่วยดูแลกันสักนิดนึงนะฮะแต่ว่าทางผู้ใหญ่บ้านเราก็บอกว่ามันดูแลทุกคนทั้งหมดคงไม่ไหวนะฮะเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองกันไปนะดูแลตัวเองกันไปก็ไม่เป็นไรนะครับอีกอึดใจเดียวเท่านั้นเองนะครับอีกอึดใจเดียวเป็นแค่2สัปดาห์เดี๋ยวพอจบไปไทยลีกปุ๊บเนี่ยก็คงหายใจโล่งหายใจสะดวกกันพอสมควรเลยแหละนะสำหรับทางแต่ละสโมสรนะเดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันใหม่นะค่อยไปฟอร์มทีมเตรียมทีมกันใหม่ก็หวังว่าสถานการณ์ของโควิดมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมอ่ะทีนี้พอตรวจเสร็จแล้วนะครับอย่างที่บอกไปว่าผลตรวจเนี่ยทางผู้ตรวจเนี่ยจะแจ้งให้กับนักกีฬาไม่เกินภายใน24ชั่วโมงนะฮะจะส่งให้กับนักกีฬาได้ทราบแล้วก็สโมสรจะเป็นคนรวบรวมส่วนจะมีการแจ้งมาเนี่ยว่าติดไม่ติดเนี่ยนะฮะคงแจ้งให้กับทางสมาคมแหละนะครับแต่เชื่อว่าไม่น่าจะมีใครติดไม่น่าจะมีใครติดนะถ้าเกิดว่าติดเนี่ยน่าจะต้องแจ้งตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพราะว่าเมื่อวานเนี่ย5สโมสรนะครับไปตรวจเรียบร้อยนะครับอย่างที่บอกไปสุพรีมไดมอนด์ฟู้ดแอร์ฟอร์สนะฮะพิษณุโลกนครนนท์ตรวจกันหมดแล้วถ้าเกิดว่ามีคนติดเนี่ยน่าจะต้องแจ้งมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่พอไม่แจ้งเชื่อว่าน่าจะไม่มีใครติดนะก็คงน่าจะสามารถแข่งขันได้ตามปกติหรือแม้แต่โคราชนะครับวันนี้น่าจะได้ผลตรวจแบบ 100% แล้วนะครับก็คงจะไม่น่าจะมีใครที่ติดโควิดเหมือนกันนะครับส่วนอีกทีมนึงก็คือขอนแก่นที่จะตรวจวันนี้ตรวจไปแล้วตอนประมาณ 9:00 นนะฮะสำหรับทางขอนแก่นอ่ะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับผมก็น่าจะสามารถแข่งขันกันได้ก็ถามได้เล่นๆนะฮะว่าสมมติว่ามีนักกีฬาที่เกิดติดเชื้อขึ้นมาจริงๆเนี่ยสักคนหนึ่งนะฮะจะทำยังไงนะฮะจะทำยังไงทีมนั้นเนี่ยจะสามารถแข่งต่อได้หรือเปล่านี่ก็ยังไม่มีใครตอบได้นะผมก็ลองสอบถามไปทางสมาคมดูแหละก็ยังไม่ได้คำตอบที่แน่นอนแน่ชัดนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเชื่อว่าไม่น่าจะมีใครติดหรอกนะครับถ้าติดก็คงมีข่าวหลุดออกมาแล้วแหละนะฮะก็น่าจะสามารถแข่งขันกันได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นข่าวเรื่องของการตรวจโควิดของทางแต่ละสโมสรนะครับที่ได้จัดการกันไปเรียบร้อยนะครับวันนี้นะฮะแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับทางสมาคมก็จะมีการเตรียมเรื่องของสถานที่นะฮะสถานที่ที่เดอะมอลล์บางกะปิก็เดี๋ยวคงจะได้เห็นมาตรการกันนะครับเรื่องราวต่างๆนานาที่เขาจะมีการเตรียมกันคือถ้าได้ดูเรื่องราวที่เรานำเสนอไปนะฮะทางแฟนเพจ SM Volleyball เนี่ยแล้วก็นำเสนอเรื่องของการจัดแข่งขันวอลเลย์บอลซีเล็กเยาวชนชายหญิงนะฮะที่มอรังสิตนะครับตัวเห็นต้องบอกว่าเขาก็มีมาตรการในการดูแลเรื่องของการจัดแข่งขันค่อนข้างดีนะครับเพียงแต่ว่าโอเคแหละมันอาจจะค่อนข้างดูแล้วน่าอึดอัดนิดนึงนะฮะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องอยู่ในกรอบที่มันระบุไว้ที่มันค่อนข้างแบบเข้มงวดกันพอสมควรเลยนะครับโค้ชนะครับนักกีฬานะฮะจะต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในสนามยกเว้นคนที่ลงแข่งนะฮะคือเป็นนักกีฬานะฮะสำรองเป็นผู้ฝึกสอนก็ต้องใส่หน้ากากใส่แมสนะฮะแล้วก็ห้ามตะโกนด้วยห้ามตะโกนห้ามพูดคุยกันเสียงดังนะฮะแล้วก็ทุกครั้งที่ถูกเปลี่ยนตัวออกมาก็ต้องฉีดแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับนักกีฬาซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างอึดอัดน่ะลำบากนะฮะเวลาทำนะฮะซึ่งคือเราไม่ได้กีฬาใช่ไหมเราก็ไม่ได้จะมาตรวจเช็คร่างกายอะไรตลอดเวลาขนาดนั้นนะฮะมันก็เป็นมาตรการที่มันค่อนข้างเข้มงวดกันพอสมควรหน่อยนะฮะรวมไปถึงเรื่องของนกหวีดนะที่เขา
คุยกันอยู่เนี่ยนะครับนกหวีดเนี่ยก็ยังแก้ปัญหายังไม่จบเลยว่าจะใช้วิธีแบบไหนในการที่จะไปเป่าในสนามไทยลีกนะครับเพราะว่าเรื่องของน้ำลายเนี่ยนะฮะเขากังวลมากสมาคมค่อนข้างกังวลว่าอยากจะกลัวนะครับว่าพอเวลาผู้สินเป่านกหวีดปี๊ดออกมาแล้วเนี่ยนะมันจะมีละอองนะฮะมีน้ำลายที่กระเด็นไปอยู่ในบริเวณตรงนั้นนะฮะก็เลยใช้วิธีการคิดค้นนกหวีดอิเล็กทรอนิกส์แบบกดนะฮะซึ่งใครที่ติดตามก็คงเห็นเสียงที่มันกดอืดๆออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะเสียงประมาณอย่างนั้นน่ะมันก็จะเสียงไม่ดังมากจะเบาๆแหลมๆหอนๆนิดนึงนะฮะซึ่งอันเนี้ยสมาคมพยายามที่จะปรับอยู่ว่าจะให้เสียงมันดีขึ้นนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะก็อาจจะต้องยังไงเนี่ยเป่าธรรมดาก็ได้นะเดี๋ยวผมว่าไม่รู้เหมือนกันนะผู้เขาก็คงกลัวใช่มันจะมีปัญหานะครับแล้วทีนี้เนี่ยการใส่แมสของผู้ตัดสินเนี่ยนะครับคือบางทีอ่ะไม่ใช่บางทีผมเชื่อว่าแมสแหละหน้ากากไม่ใช่แมสเขาเรียกเฟสชิลเนี่ยการใส่เฟสชิลของผู้ตัดสินเนี่ยมันจะเป็นการลดนะฮะมุมมองของผู้ตัดสินลงมาพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเฟสชิลเนี่ยมันไม่มีทางที่จะใสชัดแจ้งแบบโอ้โห 100% ขนาดนั้นหรอกฮะแล้วการแข่งขันวอลเลย์บอลเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ต้องใช้สายตานะครับในการดูการมองการจดจ้องนะฮะตาไม่เป่าผิดเป่าพลาดนะฮะปกติคนก็ยังด่าโอ้ตาถั่วตาไม่ดีนะฮะมาเป่าได้ไงทีนี้พอใส่เฟสชิลเข้าไปเนี่ยการมองเห็นผู้สินมันลดลงเกือบ 10-20% เผลอๆบางคนถ้าตาไม่ดีอย่างผมอ่ะสมมติเป็นผมไปใส่อย่างเงี้ยนะครับผมตาไม่ดีโอ้เรียบร้อยนะฮะผมมองไม่เห็นนะอย่างเงี้ยมันอาจจะมีปัญหากันพอสมควรในเวลาที่จะใส่เรื่องของเฟสชิลสำหรับทางผู้ตัดสินเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยสมาคมคงมีการฟันธงแบบ 100% แล้วแหละว่าวิธีการที่จะใช้นกหวีดในสนามเนี่ยจะใช้แบบไหนจะเอาแบบเดิมไหมนะฮะแล้วก็เอามาต่อเขาบอกว่าจะต่อเข้าลำโพงต่อบลูทูธนะเพื่อให้มันออกลำโพงในสนามนะให้นักกีฬาได้ยินกันอย่างทั่วถึงหรือนะครับจะหาเฟสชิลแบบใหม่ให้กับผู้ตัดสินใส่แล้วเป่านกหวีดธรรมดาเนี่ยแต่ว่าไม่ให้มันดังเข้าหูคือปกติเนี่ยถ้าใส่เฟสชิลใช่ไหมฮะแล้วเป่านกหวีดเนี่ยนะเสียงของนกหวีดอ่ะมันจะกระทบเข้าหูของผู้ตัดสินแบบโดยตรงแบบ 100% เลยมันจะทำให้ผู้ตัดสินอาจจะหูหนวกได้นะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่อยากให้เป่านกหวีดธรรมดาแล้วใส่เฟสชิลก็เลยอาจจะต้องหานกเฟสชิลแบบใหม่ให้ผู้ตัดสินได้ใส่นะฮะแล้วก็ทำการเป่าเนี่ยอาจจะต้องแบบนั้นนะหรือนะฮะอันนี้ที่เขาเสนอกันมาก็คือหาแบบมากั้นอ่ะหาที่มากั้นเหมือนกับเวลาเราไปกินข้าวเหมือนยุคก่อนนั่นเนี่ยมันช่วงเฟส2เฟส3ที่เราเจอถ้าเราไปนั่งร้านอาหารจะต้องมีอะไรมากั้นน่ะนะฮะอย่างนั้นน่ะนะฮะป้องกันน้ำลายที่กระเด็นลงไปด้านข้างของสนามนะฮะอันนี้ก็สำหรับผู้ตัดสินที่1ผู้ตัดสินที่2อาจจะใช้นกหวีดแบบกดได้อยู่นะผมว่าผู้ตัดสินที่2อาจจะไม่ได้เป่าบ่อยขนาดนั้นอันนี้มุมมองส่วนตัวนะนะฮะอาจจะเป็นแบบนั้นนะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาคงมีการพูดคุยกันแล้วก็จะนำมาใช้อีกทีหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้คงจะได้บทสรุปทั้งหมดของเรื่องของสนามที่ใช้ในการแข่งขันนะครับผมส่วนมาตรการต่างๆเนี่ยผมก็รอดูเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นแบบไหนเพราะว่าคือคนดูเนี่ยนะฮะไม่ใช่คนจัดเนี่ยระหว่างแมตช์ซีเล็กกับแมตช์ไทยลีกเนี่ยเป็นคนละคนอยู่ในสมาคมก็จริงนะแต่ว่ามาตรการในการจัดเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนกันแบบ 100% ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องของนักกีฬาที่พอจะไปอยู่ในสนามเนี่ยนะฮะจะต้องปฏิบัติตัวอีกแบบนึงแต่พอถ้าเป็นไทยลีกเนี่ยอาจจะเป็นอีกแบบนึงนะครับซึ่งเดี๋ยวรอดูมาตรการอีกทีนึงนะครับพรุ่งนี้คงจะได้นำเสนอกันให้ได้ทราบนะครับว่าจะมีอะไรยังไงกันบ้างนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะฮะทักทายทุกท่านนะครับขาประจำท่านนั่นเลยนะครับคุณสหายผู้กองตีนะครับคุณโรซี่นะครับผมบอกว่าถ้ามันจะติดคงติดเป็นนานแล้วครับนะฮะคุณพยาวนะครับบอกฮัลโหลเข้ามานะครับคุณยินใหญ่บอกว่าสวัสดีครับผมคุณออมสรุปแล้วไทยลีกคงไม่มีต่างชาติแน่นอนแฟนๆถามกันบ่อยนะครับถ้ามาคงจะไม่คุ้มกันกับตัวต่างชาติเนี่ยนะครับผมสืบมาแล้วนะฮะผมสืบมาแล้วนะอันนี้ก็อย่าไปพูดที่ไหนแล้วกันว่าผมเป็นคนพูดนะฮะผมไปถามมาแล้วแต่ละทีมน่าจะ 100% นะครับตอนนี้ต่างชาติน่าจะมีแค่คนเดียวคือจานิตานะครับจานิตาสุรัตของนครราชสีมาทีมชายนะครับส่วนทีมอื่นคงไม่ได้ใช้อย่างตอนนี้ที่อยู่มี2คนคือจานิตาคนหนึ่งของโคราชผู้ชายแล้วก็ไดมี่รามิเรสนะครับของโคราชทีมหญิงนะครับแต่ไดมี่เนี่ยนะครับย้ำแล้วย้ำอีกนะคือเธออยู่ก็จริงแต่ว่าไม่สามารถที่จะแข่งได้เพราะว่าเธอยังเจ็บอยู่นะฮะไดมี่เองเป็นคนที่คืออายุเยอะแล้วนะครับแล้วเขาว่าเจ็บหนักผ่าตัดครั้งใหญ่นะฮะคงต้องใช้เวลาพัก3-4 เดือนนี่ไม่พอนะครับคงจะต้องเผื่อจะต้องเป็นปีนะกว่าจะกลับมาเล่นแบบได้แบบ 100% นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วต
างชาติคนเดียวที่จะได้อยู่กับทีมเนี่ยนะก็คือจานิตาส่วนตอนแรกเนี่ยผมก็งงมันมีทีมนักกีฬาต่างชาติคนหนึ่งอะของไดมอนด์ฟู้ดอะทั้งสองคนเลยนะฮะก็คืออังเดรแล้วก็ลูสเปรโตเนี่ยโอ้เขาเล่น IG นะฮะพี่เจมส์นี่ก็โพสต์รูปนะโพสต์คลิปตอนที่มีอังเดรเซตให้พี่เจมส์ตีผมเห็นแล้วเฮ้ยมาแล้วเหรอนะฮะอังเดรมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยทำไมมาแล้วซุ่มเงียบจังเลยนะฮะไม่ใช่นะฮะเป็นภาพเก่านะฮะเป็นภาพเก่าคลิปเก่าเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเสื้อยังใส่แบบเสื้อแข่งเสื้อซ้อมของใครของมันอยู่เลยนะฮะเสื้อคนละสีอยู่เลยนะแล้วก็ไปดูใน IG เค้าเนี่ยเค้าก็ลงรูปคู่กับลูกอยู่อะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้มานะฮะหรืออย่างเปโรโตอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหใส่เสื้อไดมอนด์ฟู้ดเข้ายิมผมก็ตกใจอึ๊บมาแล้วเหรอมาเมืองไทยแล้วเนี่ยนะแต่พอสังเกตดีๆป้ายในฮอลหรือว่าในยิมที่เค้าไปซ้อมอ่ะนะฮะมันเป็นภาษาโปรตุเกสนะฮะไม่ใช่ภาษาไทยนะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่มานะฮะยืนยันได้เลยนะครับว่าไทยในลีกเนี่ยในทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยมีแค่จานิตาคนเดียวนะที่ยังอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นคงจะได้เห็นนักกีฬาคนไทยแบบ 100% นะฮะมีแค่จานิตาคนเดียวแหละนะฮะที่จะได้เล่นในรอบไฟนอลครั้งนี้นะครับผมคุณภาวดลนะฮะบอกว่าสวัสดีครับพี่อ๋อมนะฮะสวัสดีนะครับผมคุณพยาบอกว่าทำกรอบพลาสติกขนาดใหญ่นะครับคุมตัวกรรมการนะฮะครอบตัวใช่ไหมคุมตัวกรรมการก็อาจจะได้นะนะแต่ผมว่าดีที่สุดอะนะครับนกหวีดปกติเสียงมันแบบชัดเจน 100% นะฮะแต่ว่าถ้ากังวลก็นั่นแหละหาที่มากั้นนะฮะสำหรับผู้ตัดสินเนี่ยมันก็จะได้ง่ายหน่อยในการที่น้ำลงน้ำลายจะไม่กระเด็นออกมานะผมว่าแบบนั้นน่าจะดีกว่านะแล้วก็พอจบคู่ก็ทำความสะอาดนะครับฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อตรงนั้นบริเวณนั้นก็น่าจะได้นะผมว่ามันดีกว่าที่จะใช้แบบนกหวีดแบบนี้ถ้าเกิดว่ากลัวนะครับแต่ตัวเนี้ยนะเป็นทางนโยบายของทางผู้ใหญ่ของสมาคมนะเขาอยากให้มันมีการผลิตนกหวีดแบบนี้ขึ้นมาที่จริงอ่ะนกหวีดอ่ะไอแบบกดอ่ะวันก่อนผมไปดูสุพรีมซ้อมอ่ะโคตรยะก็ใช้นกหวีดแบบนั้นอ่ะเป็นนกหวีดแบบกดอ่ะมันก็จะดังปิ๊ด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 ธรรมดาเลยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดังมากแต่ก็ผมว่ามันไม่ต่างกันกับนกหวีดที่ทางสมาคมใช้เลยนะนะฮะพอๆกันเลยคล้ายๆกันเลยนะฮะแล้วก็โค้ชยะเนี่ยเวลาสอนเนี่ยจะไม่ได้สอนตะโกนนะฮะจะใช้ไมค์นะฮะในการพูดนะฮะโอ้โหเป็นการซ้อมที่แบบเพิ่งเคยเห็นนะฮะปกตินี่ก็จะมีการไปติวนักกีฬาอยู่ข้างสนามกันนะฮะแต่โค้ชยะอาจจะเรื่องของสุขภาพด้วยแหละโค้ชยะก็ไม่สุขภาพก็ไม่ได้ 100% นะฮะเพราะฉะนั้นก็นั่งดูนะฮะนักกีฬาซ้อมอยู่นะมีจุดไหนต้องแก้โค้ชยะก็จะพูดใส่ไมค์นะฮะทำอย่างนั้นนะทำอย่างนี้นะปรับอย่างนั้นปรับอย่างนี้นะฮะก็จะเป็นวิธีการซ้อมของทางสุพรีมเขานะฮะส่วนพูดถึงเรื่องตรงนี้เรื่องของนกหวีดอ่ะนะฮะก็คงจะได้ข้อสรุปกันในวันพรุ่งนี้แหละนะครับผมคุณพัดโอ้โหสักอาจขออภัยด้วยแล้วกันนะถ้าพนพงศ์นะฮะถาปนพงศ์ใช่ไหมน่าจะใช่นะบอกว่ารอบไฟนอล4เปิดแอร์ไหมครับนะครับต้องเปิดนะครับที่จริงแล้วเนี่ยถ้าอ่านในคู่มือเนี่ยเขาไม่ได้มีการระบุว่าห้ามเปิดแอร์นะฮะแต่ที่มอรังสิตอ่ะไม่เปิดนะฮะก็อาจจะเป็นเรื่องของความกลัวแหละนะครับกังวลอ่ะไม่ใช่กลัวกังวลนิดหน่อยอ่ะกลัวจะถ้าเขาผู้ใหญ่มาตรวจแล้วแบบเอ้ยอะไรวะเนี่ยเปิดแอร์ทำไมไม่มีอากาศถ่ายเทแต่ว่าไทยลีกยังไงต้องเปิดแหละมันเป็นฮอมันอับอะนะฮะคงจะต้องมีการเปิดแอร์แหละอันนี้ผมถามมาแล้วนะเรื่องของแอร์นี่คงไม่ได้ซีเรียสเลยกับซีเล็กเท่าไหร่อาจจะต้องเปิดแหละนะครับผมจานิตาโชคดีนะครับที่มีเที่ยวบินที่เที่ยวบินมีปัญหาใช่นะครับจานิตานี่ไม่ได้กลับตั้งแต่แรกแล้วนะครับคือตอนนั้นเนี่ยมีปัญหาเรื่องของสายการบินที่จะเดินทางกลับนะครับก็พยายามจองหลายรอบแล้วนะสุดท้ายก็บินไม่ได้นะครับก็เลยต้องอยู่ยาวแล้วก็ทำให้เขาเองก็กลายเป็นว่าโชคร้ายก็ดันมีโชคดีที่สามารถแข่งได้นะครับหรืออย่างทีมอื่นอย่างเงี้ยผมลองถามดูเขาก็บอกว่าดูงี้ไม่ส่งกลับดีกว่านะฮะอยู่รอแข่งดีกว่านะเพราะฉะนั้นมันก็มีปัญหากันพอจะกลับเข้ามาอีกรอบนึงอ่ะนะครับตอนนี้เนี่ยสายการบินปกติมันยังไม่เปิดนะครับยกเว้นว่าจะต้องได้รับVIP อ่ะต้องเป็น VIP ต้องกักตัวนะนะแต่คงมันลำบากมันยุ่งยากนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็ไม่เอาดีกว่านะครับไม่ให้นักกีฬาต่างชาติเข้ามาดีกว่าแล้วจะง่ายมากกว่านะครับผมคุณจุธามาถามว่าขอนแก่นตรวจโควิดวันไหนตรวจวันนี้นะครับวันนี้ตรวจไปแล้วตอน 9:00 นนะฮะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรน่าจะสามารถเรียบร้อยแหละนะฮะคงตรวจกันเรียบร้อยวันนี้ตรวจขอนแก่นเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บนึง
ผมถามไปแล้วตรวจที่โรงพยาบาล World Chemical นะฮะแถวเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะฮะในเวลา 9:00 นของวันนี้นะฮะตรวจที่เกี่ยวกับนครนนท์เนี่ยนครนนท์ก็ไปตรวจที่นี่แหละนะครับโรงพยาบาล World Chemical ที่แจ้งวัฒนะนี่แหละนะฮะอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปพูดถึงเรื่องของ AVC นะครับผมนะยิ่งวันนี้นะผมอยากจะคุยเรื่องของไทยลีกให้ได้แบบเต็มๆนะแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เตรียมข้อมูลสำหรับไทยลีกมากนักนะครับคือตัวนี้สิ่งที่ผมอยากจะรู้ก็คือหรืออยากจะพูดคุยกันนะอยากให้เรามาลองเดาว่า6คนแรกของแต่ละทีมที่ใช้ลงเล่นเนี่ยนะฮะจะเป็นตัวผู้เล่นประมาณไหนนะฮะนะฮะว่าแต่ละทีมจะใช้แบบไหนเพราะแน่นอนปัญหาของแต่ละทีมเนี่ยคือเรื่องของตัวผู้เล่นนะฮะบางทีมก็ตัวผู้เล่นยังอยู่ครบนะครับบางทีมก็ไม่ครบแล้วนะครับบางทีมก็ไปกันแล้วเชื่อว่าทีมที่น่าจะไม่มีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นที่สุดอะนะฮะเท่าที่ดูน่าจะมีเพียงแค่ขอนแก่นทีมเดียวนะครับที่ตัวผู้เล่นยังอยู่กันครบถ้วนเลยนะฮะไม่ได้ไปไหนอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาส่วนทีมอื่นๆเนี่ยนะครับเอาอย่างทีมหญิงเนี่ยโคราชแน่นอนนะฮะสองต่างชาติไม่อยู่นะฮะเพราะเจ็บไปคนนึงไหนจะน้องหมวยอีกนะฮะที่เจ็บไปในช่วงเล็กสองด้วยนะฮะน้องหมวยวิรวรรณสัตยานุชิตนะฮะหรืออย่างนครนนท์ตัวต่างชาติไม่อยู่แล้ว2คนนะฮะสุเพมเองต่างชาติก็ไม่อยู่แล้ว2คนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วแต่ละทีมเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของตัวผู้เล่นค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้น6คนแรกเนี่ยอาจจะได้เห็นการปรับเปลี่ยนแผนที่เราอาจจะไม่เคยไม่ได้คาดถึงหรือว่าคิดไม่ถึงว่าเอามาเล่นอย่างนี้ก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะเป็นไปได้นะครับคุยเรื่องผู้หญิงเนี่ยทีมหญิงเนี่ยเริ่มที่สุเพมก่อนแล้วกันนะนะสุเพมเนี่ยผมว่าบอลหลักสองคนน่ายังอยู่นะคือวิรวรรณแล้วก็สุทัตตาน่าจะได้ลงสนามเป็นตัวหลักอยู่แล้วนะฮะตัวเซตก็น่าจะเป็นสุรยาบอลเร็วคนนึงก็คงเป็นปลื้มจิตนะฮะอีกคนนึงเนี่ยที่ยังมาคู่กับปลื้มจิตเนี่ยตอนนี้ในลิสต์รายชื่อของทีมเนี่ยนะฮะที่เป็นตำแหน่งบอลเร็วก็จะมีสศิวิมลแสงปานนะครับมีธีรวรรณแสงอบนะครับมีวัชริยานวลแจ่มแล้วก็จางสุยาอาจารย์สุยาตัดออกพวกคงไม่ได้มานะฮะเหลืออยู่3คนเนี่ยนะฮะธีรวรรณสศิวิมลแล้วก็วัชริยานะครับก็ถ้าพูดถึงเนี่ยคนที่อาจจะได้เล่นก่อนน่าจะเป็นวัชริยาแหละนะฮะน่าจะเป็นแบบนั้นนะคงจะใช้วัชริยายืนคู่กับปลื้มจิตนะนะฮะส่วนตำแหน่ง B หลังเนี่ยยังไงก็คงต้องเป็นอัชรพรนะฮะน่าจะสามารถกลับมาลงสนามได้หรืออย่างอ่ะธนชาก็มีนะฮะวิภาวีก็เล่นได้นะพัทยาพวกนี้อาจจะเป็นตัวสอดแทรกในตำแหน่งนี้นะฮะหรืออาจจะลงมาเปลี่ยนเกมในตำแหน่งหัวเสาบางช่วงบางเวลาอาจจะเป็นแบบนั้นก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมส่วนขอนแก่นสตาร์นะครับผมว่า6คนแรกน่าจะเป็นชุดเดิมจากที่ใช้เล่นในไทยลีกฤดูกาลปกติมานะครับผมตัวเซตก็พรพันธ์นะฮะหัวเสา2คนก็ถาพรพันธ์แล้วก็กันนิกาที่ประโชดบอลเร็วคงเป็นทัดดาวนะครับก็อีกคนนึงเนี่ยก็เปลี่ยนสลับเปลี่ยนกันระหว่างชิตาพรแล้วก็ฮันไทรัตนะฮะก็น่าจะใช้2คนนี้แหละ3คนเนี่ยอยู่ในลิสต์ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตำแหน่ง B หลังก็เป็นสุรสวดีนะฮะน่าจะใช้6คนแรกชุดนี้เป็นหลักก่อนเลยนะครับผมลิเบโร่ก็แข็งแกร่งนะฮะทั้งที่กำพรเองแล้วก็ถ่ายไปก็รับแค่2คนนะทีมสุดยอดมากนะครับสำหรับทางกดแก่นส่วนนครราชสีมานะครับอันนี้นี่แค่ฤดูกาลปกติเนี่ยนะฮะนักกีฬาอยู่ครบก็ยังแบบวางตัวผู้เล่นที่แบบโอ้โหจัดแบบโคเต้เข้าใจโคเต้นะเพราะว่าตัวผู้เล่นเองก็มีน้อยอ่ะก็ใช้สอยเท่าที่มีนะฮะตัวเซตเนี่ยนครศรีมายังไงก็ต้องเป็นนุสราอยู่แล้วได้ลงเป็นตัวหลักวัสเสานะฮะชัชชุออนนะครับทีเนี้ยต้องดูว่าตัวผู้เล่นที่ซ้อมมาอยู่ตอนนี้นะฮะมันจะเป็นยุคนกยูงนะฮะเยาวลักษณ์นะฮะหรือจะเป็นธิดารัตน์เพ็งวิชัยนะฮะก็น่าจะเป็นตัวผู้เล่นที่คงต้องใช้งานแล้วแหละนะครับต้องเลือกว่าจะใช้ใครนะเพราะวิรวรรณน่าจะใช้ไม่ได้แล้วคนหนึ่งเพราะเจ็บอยู่นะฮะส่วนตำแหน่ง B หลังเนี่ยอ่ะโอเคตอนนี้เนี่ยตัวต่างชาติไม่อยู่นะฮะคงต้องใช้วนิชยายืนแล้วนะครับเพราะแป้งเองตอนนี้ก็บอกว่าไม่รับเสิร์ฟแล้วนะพี่นะแป้งเองก็คงตีอย่างเดียวนะเพราะถ้าตีอย่างเดียวก็ต้องเล่นตำแหน่ง B หลังนะฮะเพราะฉะนั้นเกมรับก็คงต้องฝากความหวังไว้ที่ชัชชุออนยุพาแล้วก็หัวสาวอีกคนหนึ่งอ่ะที่จะมาคู่กับบุ๋มบิ๋มเนี่ยนะฮะว่าจะเป็นใครนะครับส่วนบอลเร็วนะฮะโอ้โหปนัดดา
อีกคนหนึ่งเนี่ยในแบรนด์ชื่อที่เห็นเนี่ยนะครับมีปรียานะครับมีอนงพรนะมีวันนิสาอุดอินน่าจะเป็นรุ่นน้องนะเด็กๆนะฮะแล้วก็มีสตาร์ชี่มีแค่นี้เองเหรอโอ้โหนะฮะมีอยู่แค่นี้สองสามคนอาจจะเป็นปียามั้งนะฮะหรืออาจจะเป็นเอารุ่นน้องไปเลยนะฮะวันนิสาหรือจะเป็นอนงพรนะคงต้องใช้เท่าที่มีแหละสำหรับทางโคราชนะครับส่วนนครนนท์นะครับทรีเบอร์แบนนครนนท์เนี่ยที่หายไปคือตัวต่างชาติ2คนนะตัวเซตก็คงเป็นทางทิชายานะครับหรือจะเป็นรุ่นพี่อย่างพี่เจี๊ยบนฤมลนะฮะก็อาจจะใช้2คนนี้สลับกันนะครับหัวเสานะครับกติกาแก้วพินอยู่แล้วนะฮะที่เป็นหัวเสาตัวหลักแล้วก็พี่อุจุธารัตน์นะครับ2คนมีหลังนะฮะคงเป็นพิมพ์ชยานะฮะที่ใช้อยู่แล้วนะครับส่วนบอลเร็วเนี่ยสตาร์ชลอเรน่าซูเรต้ากาเซียไม่อยู่แล้วก็ดิอัสโกดอยก็ไม่อยู่นะครับตอนนี้เหลืออยู่3คนคือวาสนาสว่างศรีทิชากรเลิศแล้วก็สาวภาสู่สุขนะครับ3คนนะฮะโค้ชเอ็มบอกว่าอาจจะให้ลูกน้องเด็กๆโชว์พลังไปเลยนะได้เล่นแบบเต็มที่ไปเลยก็คงเป็นทิชากรแล้วก็สาวภานะอาจจะมีพี่แต้ววาสนาเนี่ยลงมาคอยเปลี่ยนเกมบ้างเป็นครั้งคราวนะฮะก็น่าจะ6คนแรกไลน์อัพก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมทีนี้ไปดูผู้ชายกันบ้างนะครับทีมชายเนี่ยดิมอนฟู้ดเนี่ยอันนี้แหละนะตอนนี้ตัวเซตของเขาเนี่ยคืออังเรไม่อยู่แล้วนะครับแต่ยังดีที่ว่ามีตัวเซตที่ถือว่าเคยเป็นตัวหลักของทีมอย่างพิษณุโลกนะครับปีที่คว้าแชมป์ไทยลีกเมื่อปี2016เนี่ยก็ได้เล่นเป็นตัวหลักแต่พอมาช่วงหลังเนี่ยอดิพงษ์อาจจะย้ายทีมบ่อยแล้วก็ผลงานในการเล่นอาจจะไม่ได้ลงเล่นบ่อยมากนะครับแต่ก็ถือว่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นตัวเซตที่มีฝีมือแหละอดิพงษ์ขนวินโยนะฮะอายุปีนี้ก็29เองนะครับผมน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็น6คนแรกนะครับส่วนหัวเสาเนี่ยกิติคุณอยู่แล้วนะครับพี่แขกกัปตันทีมนะฮะแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยปกติใช้อังเรนะแต่นะครับก็ยังมีทั้งกันตพัฒนะฮะมีหลายๆคนอ่ะนะฮะพี่พัฒน์จันทุศรีอันนี้เป็นรุ่นเด็กไปเลยนะฮะจักรภพแสงสีเอาจริงก็เล่นได้นะหัวเสานะฮะก็อาจจะปรับมาเป็นตรงนี้นะครับส่วนบีหลังก็คงเป็นเจียรยุหรือว่าจักรภพอาจจะสลับกันนะฮะส่วนบอลเร็วกฤษดาดินสวัยกับธีรศักดิ์นาคประสงค์มีแล้วนะครับ2คนนี้ส่วนตัวเซตอีกคนนึงของทีมเนี่ยนะครับเป็นณัฐพงษ์แคะนาคนะครับเป็นเด็กๆดาวรุ่งอายุ20ปีเท่านั้นเองนะครับคนนี้ก็น่าจะได้เป็นสำรองของอดิพงษ์นะลงมาเปลี่ยนเกมมากเป็นครั้งคราวส่วนนครราชสีมานะครับเท่าที่ผมคุยกับทางโค้ชเต้ล่าสุดเนี่ยบอกว่าตำแหน่งบีหลังเนี่ยคงหาคนที่ฟิตเต็มร้อยหรือว่าฟอร์มดีที่สุดแหละมาเล่นนะครับผมก็หัวตัวเซตเนี่ยมี2คนอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหานะครับสราญจิตแล้วก็บุญยฤทธิ์2คนนี้สลับกันเล่นได้นะครับหัวเสาวันชัยนะครับคู่กับจนิตานะฮะเพราะจนิตายังอยู่บอลเร็วนะครับมอนเอลครบก็สลับกันนะครับแต่ปีนี้คนที่ฟอร์มดีคือนันทวุฒินะนันทวุฒิแตงกระโทกวุฒิชัยสุขสลาก็อยู่นะครับหรืออย่างน้องเองอย่างกิติพงศ์ก็อยู่เหมือนกันนะฮะส่วนปีหลังเนี่ยอาจจะต้องรู้ว่าเป็นใครนะครับมันจะเป็นยุรนันท์บัวแดงนะครับจักริดจันดาวหัวดงพวกนี้นะฮะก็อาจจะได้ใช้หรืออย่างธนัทบุญวงศ์พักดีเนี่ยอันนี้เป็นบีหลังโดยตรงเลยนะฮะธนัทก็สามารถที่จะเล่นได้นะฮะเดี๋ยวดูว่าจะใช้ใครนะครับสำหรับทางโคราชทีมชายส่วนแอร์ฟอร์สนะครับอันนี้ต้องบอกว่าอาการน่าจะหนักสุดนะครับเพราะเมื่อวานเนี่ยผมไปดูซ้อมมานะโค้ชคิงก็เผยอาวุธลับมาคนหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าคงต้องเอาบอลเร็วไปเล่นหัวเสาได้แหละเพราะมันไม่มีตัวจริงๆนะฮะตอนนี้เนี่ยตัวต่างชาติ2คนที่เป็นหัวเสาไม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวเซตคงเป็นมาวินแหละปีหลังก็คงเป็นภูสิทธิ์บอลเร็วเนี่ยโอเคบอลเร็วเนี่ยโค้ชคิงเนี่ยบอกว่าบอลเร็วอยู่ในทีมอะตอนนี้มีอยู่5คนนะครับมนตรีแหวนประดับนะฮะชันชัยจงฟุ้งกลางนะครับอนุชิตพักดีแก้วนะแล้วก็ที่มาใหม่อย่างนัทพัฒน์พรหมณีอย่างเงี้ยนะฮะหรือพี่สุนุหารำตันคือบอลเร็วในทีมมีเยอะแล้วตอนนี้นะครับปัญหาคือบอลหลักไม่มีนะบอลหลักนี่เหลือไม่กี่คนนะฮะแต่ยังมีที่ว่าเลข2ได้พิทักษ์อุสุนึงเข้ามาน่าจะได้เล่นเป็นตัวหลักแหละในตำแหน่งหัวเสาส่วนอีกคนนึงเนี่ยตอนนี้คิดอยู่ว่าจะหาใครมาเล่นคู่ดีนะครับอาจจะจับตัวบอลเร็วสักคนนึงอ่ะในทีมอ่ะนะฮะมาเล่นตำแหน่งหัวเสาคงจะต้องอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่มีตัวจริงๆนะสำหรับทางแอร์ฟอร์สนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะใช้ใครนะครับผมส่วนสุดท้ายก็คือราชมงคลล้านนาพิษณุโลก VC นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเคยได้ยินโค้ชช้างบอกว่าท
ที่จะไม่อยู่2คนคือตัวรับอิสระคนหนึ่งนะฮะก็คือศิวดลสันหาธรรมแล้วก็บอลเร็วนะฮะบอลเร็วน่าจะเป็นประเสริฐนี่ที่ไม่อยู่นะฮะประเสริฐปิ่นแก้วน่าจะไม่อยู่คนนี้นะฮะแต่ว่าตัวหลักอ่ะณรงค์ฤทธิ์นะฮะตัวเซตอมรเทพบีหลังหัวเสานะครับอนุชกิติทัศน์นะณัฐพลนะอยู่นะฮะแล้วก็บอลเร็วเนี่ยอีกคนนึงคงเป็นเอกวีแหละเอกวีก็อยู่อีกแต่ว่าอีกตำแหน่งนึงเนี่ยในช่วงเล็กแรกที่บางทีนักกีฬาเขาเจ็บเนี่ยเอกวีเจ็บบ้างประเสริฐเจ็บบ้างเนี่ยจะใช้ชัชวาลจันชื่นมายืนอาจจะเป็นคนนี้แหละนะฮะชัชวาลอายุ20ปีนะฮะจากหนองบัวลำพูเนี่ยก็อาจจะเป็นคนนี้ที่ได้ลงสนามนะครับอ่ะวันนี้ก็รอดูนะครับอันนี้คร่าวๆ6คนแรกของแต่ละทีมนะครับว่าจะใช้ใครลงสนามก็เดี๋ยวคงดูอีกทีในวันแข่งขันนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไทยลีกนะฮะรอบไฟนอลเนี่ยแข่งติดกัน3วันนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องของการที่ไม่มีใครอยากจะเล่น2วันติดนะครับมันเป็นอย่างซุปเปอร์ลีกเนี่ยคือจะอย่างน้อยจะเล่นยังได้พักวันหนึ่งนะฮะเล่น2แมตช์พักแมตช์นึงนะฮะหรือเล่น2แมตช์แล้วก็พักคือยังมันมีวันพักอ่ะแต่เนี่ยเป็นน่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่ไทยลีกเนี่ยแข่ง3วันติดกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ละทีมเท่ากันหมดได้เล่น3แมตช์เท่ากันหมดในสัปดาห์แรกนะครับคงจะต้องมีการสลับสับเปลี่ยนตัวผู้เล่นหรือว่าวางหมากวางแผนดีๆแหละนะว่าจะทำยังไงนะฮะสำหรับการแข่งขันในรอบไฟนอลนี้นะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องไทยลีกไปดูข้อความนิดนึงนะมีเพิ่มเติมไหมเอ่ยมีคุณคินบอกว่าไดมอนด์ฟูดชายตัวเซตก็มีปัญหาครับนะครับเอาใครมาเล่นอ่ะก็อดิพงษ์นะฮะแล้วอีกคนก็ณัฐพลแค่นาคนะฮะก็2คนนี้แหละคงจะได้ใช้เท่าที่มีนะฮะจริงๆอดิพงษ์อ่ะเป็นคนที่เซตดีอยู่แล้วนะครับผลงานดีฝีมือดีมีช่วงหนึ่งที่เขาเองก็ไม่ได้เล่นนะฮะก่อนที่ทางพี่โยกจะดึงตัวไปเล่นในปี2016แล้วก็ปีนั้นเป็นตัวหลักพาทีมได้แชมป์ด้วยแต่ว่าพออดิพงษ์ก็ย้ายมาอยู่วิสอะไรนะ NK Fitness บ้างนะครับกลับไปพี่โยกบ้างก็ได้เล่นน้อยนิดนึงนะฮะได้เล่นน้อยนิดนึงเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่คงเขาคงจะได้มีโอกาสที่ได้โชว์ฟอร์มแบบเต็มสนามเต็มที่อีกทีนึงนะฮะคุณคณะส่งหัวใจเข้ามานะครับคุณยันหอมบอกสวัสดีครับคุณอ๋อมนะครับคุณโรซี่บอกว่าน้องไนท์น้องแบมคงต้องวิ่งสองรายการใช่นะครับคือวันก่อนเนี่ยผมก็ยังคุยกับทางสมาคมว่าทำไมจัดโปรแกรมให้มันชนกันขนาดนี้ผมเสียดายที่จริงกับผมอยากไปดูซีเล็กรอบชิงด้วยนะแต่หรืออย่างถ้วยของเนี่ยรอบชิงก็อยากไปดูแต่กลายเป็นว่าสมาคมเองก็ดันไปจัดแมตช์ให้มันชนกันนะฮะไอ้รอบชิงของซีเล็กก็ชนกับนัดสุดท้ายของสัปดาห์แรกของไทยลีกนะหรืออย่างรอบชิงถ้วยขอก็ดันมาชนกับไทยลีกรอบสุดท้ายนัดสุดท้ายหรือเป็นรอบชิงอ่ะนะก็ดันไปชนกันอีกนะฮะก็เลยมีปัญหากันนะไม่รู้จะไปยังไงอย่างผมอะตอนเมื่อก่อนถ้าปีทีมงาน3คนเมื่อก่อนอะผมคงแบ่งทีมแยกทีมไปดูได้ตอนนี้คงแยกไม่ได้แล้วเหลือคนเดียวแล้วนะก็ต้องเลือกไปอะไรที่ดีสุดแหละนะฮะคุณคิดบอกว่าเพอทีมชายทีมไม่รู้อาจจะชิงกับไดมอนด์ฟู้ดนะก็ผมว่าพอมาถึงตรงนี้เนี่ยทุกทีมมีโอกาสที่จะได้แชมป์กันหมดแหละนะครับผมอยู่ที่ว่าจังหวะใครจะดีกว่าอยู่ที่ว่าจังหวะใครจะแน่นอนกว่านะฮะแล้วก็ผลงานในสนามเนี่ยมันจะเป็นตัวชี้วัดแล้วก็เรื่องของสภาพจิตใจนะนะตรงนี้จะดีนะฮะคงอย่างนั้นแหละคิดถึงมือเซตเก่าไดมอนด์ธนพัฒน์ป่าหรือเปล่าครับอ๋อพี่โตธนพัฒน์อยู่เย็นนะฮะตอนนี้ก็เป็นสตาร์โค้ชของนครนนท์แล้วก็เล่นเองนะถ้าเป็นพวกกีฬากองทัพกีฬาอะไรพวกเนี้ยพี่โตเขาก็ยังเล่นอยู่นะฮะพี่โตเนี่ยแกเล่นทั้งตัวเซตทั้งตัวตีเลยนะคือมีช่วงหนึ่งที่เล่นให้กับทีมทหารบกอ่ะทีมกองทัพบกอ่ะก็เล่นตัวตีเล่นบีหลังแล้วก็พอมาคัดโปรชาเลนจ์มีอยู่ปีนึงที่แกเล่นให้กับนครนนท์ผู้ชายอ่ะแกมาเล่นตัวเซตผมไปถามพี่โตพี่กลับมาเล่นตัวเซตเหรอแกก็บอกเนี่ยพี่ก็ยังงงๆอยู่เลยนะฮะแล้วทีนี้พอปีที่แล้วอ่ะไดมอนด์ฟู้ดไปโคกับทางสระบุรีใช่ไหมก็ได้นักกีฬาจากสัมพุทธมาส่วนนึงนะก็พี่โตก็มาเล่นให้กับไดมอนด์ฟู้ดแล้วกลายเป็นว่าปีที่แล้วอ่ะพี่โตเป็นตัวเซตที่ได้เล่นเยอะกว่าอดิพงษ์ด้วยนะฮะเป็นตัวหลักของทีมเลยนะฮะแล้วก็พาทีมเข้าชิงด้วยปีที่แล้วแต่ว่าสุดท้ายก็ไปแพ้ให้กับแอร์ฟอร์สนะฮะแล้วก็ปีนี้เนี่ย
เขาก็มาเล่นกับกรุงเทพแต่พอกรุงเทพคัดโปรแชลเลนจ์ไม่ผ่านพี่โตก็เลยกลับมาเป็นสตาร์โค้ชให้กับนครนนท์อีกทีนึงนะนะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นพี่หนึ่งท่านนะที่น่ารักนะครับพี่โตนะฮะพูดน้อยนะครับเป็นคนไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะถ้าแข่ง3วันติดสุพีมได้เปรียบเพราะวิทยาศาสตร์การกีฬายืนหนึ่งนะฮะนะฮะก็ว่าน่าจะอย่างนั้นแหละนะครับแต่ผมว่าทุกทีมก็เตรียมตัวมาดีนะนะครับอย่างขอนแก่นเนี่ยเขาซ้อมกันมาตั้งแต่โอ้โหโน่นเลยนะครับพอเปิดปุ๊บเปิดได้ซ้อมได้ปุ๊บขอนแก่นก็เริ่มซ้อมกันนะหรืออย่างโคราชเองอ่ะโอเคโคราชอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเตรียมทีมนะเพราะว่าขวดจะเรียกนักกีฬาเข้ามากันได้นะมันจะใช้เวลานานหรืออย่างนครนนท์อย่างเงี้ยนะฮะอันนี้แต่นครนนท์ก็ส่วนหนึ่งนักกีฬาเขาส่วนหนึ่งก็ไปซ้อมกับทีมชาติอยู่อะไรเงี้ยนะก็แต่ผมว่าได้เปรียบก็คนเป็น2ทีมนี่แหละนะฮะสุพีมกับขอนแก่นนะขอนแก่นมีตัวผู้เล่นเยอะสามารถหาอย่างที่บอกไปว่าเขาไม่มีตัวผู้เล่นที่ตัวผู้เล่นไม่ได้ไปไหนอ่ะสำหรับขอนแก่นนะยังอยู่กับทีมตลอดเลยนะน่าจะได้เปรียบตรงนี้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับทางขอนแก่นทีนี้มาคุยกันเรื่องของ ABC กันสักนิดนึงแล้วกันนะครับก่อนที่จะปิดท้ายรายการนะครับผมคือเราก็ทราบข่าวมาคร่าวๆแล้วแหละนะครับว่าทางเรื่องของ ABC เองจะมีการยกเลิกหรือก็เลื่อนการแข่งขันในปีนี้แทบจะทั้งหมดเลยนะครับผมก็คือเข้าใจคร่าวๆแหละอย่างผมเองเนี่ยคือเราทำงานกับ ABC มา4ปีเนี่ยแล้วปีนี้เป็นปีที่5ที่เราต่อสัญญานะครับ SCM ต่อสัญญากับ EVC ไปอีก4ปีเนี่ยเราก็เดาได้คร่าวๆอยู่แล้วแหละว่ามันปีนี้มันคงแข่งได้ค่อนข้างลำบากนะครับเพราะว่าเรื่องของสถานการณ์โควิดเนี่ยมันทำให้แต่ละประเทศเนี่ยยังไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวนะฮะในกรณีของนักกีฬาที่จะทำไปแข่งผมว่าก็ไม่ต่างกันหรอกนะก็เอาประมาณรับท่องเที่ยวแหละนะฮะซึ่งแต่ละที่ยังไม่เปิดสนามบินอ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะเดินทางมาแข่งได้แล้วก็ ABC เองก็พยายามจะยื้อให้ถึงที่สุดนะพยายามจะยื้ออาจดึงเวลาให้มันถึงสักประมาณครึ่งปีหลังสิงหากันยาเนี่ยอยากจะเริ่มแข่งในช่วงนี้แต่พอสถานการณ์มันไม่ดีขึ้นเนี่ยมันยังไม่มีวัคซีนที่จะมาต้านโควิดเนี่ยมันก็คงแข่งไม่ได้นะฮะมันก็คงแข่งไม่ได้ก็คงต้องเท่าที่มีนะครับแล้วปีนี้เนี่ยเท่ากับว่าสุดท้ายใน ABC มีการประกาศยกเลิกแมตช์ทั้งหมดนะฮะของปี2020ออกมาแน่นอนแล้วนะฮะเหลือเป็นแค่แมตช์ยุวชนเยาวชนยิ่งแมตช์ยุวชนเยาวชนก็เลื่อนออกไปเล่นในช่วงต้นปีหน้าปฏิทินใหม่ก็ออกมาแล้วนะฮะออกมาคร่าวๆเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมนะฮะคือฉลองปีใหม่เสร็จปั๊บอารมณ์เหมือนปีที่แล้วเลยที่มีคัดโอลิมปิกอารมณ์เหมือนปีนี้ที่มีคัดโอลิมปิกตั้งแต่ช่วง6มกราคมใช่ไหมนะก็เริ่มตั้งแต่ต้นปีไปเลยนะครับแล้วโปรแกรมปีหน้ามันจะแน่นแบบอัดนะมาแน่นเอียดเลยนะในปีหน้าเนี่ยเริ่มตั้งแต่ยุวชนชายนะครับ U19 ที่อิหร่านนะฮะอันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะยังชัวร์หรือเปล่านะเพราะว่าอิหร่านเองก็เป็นอีกประเทศที่โอ้โหสถานการณ์โควิดรุนแรงนะฮะอันนี้ผมคิดว่าเขาคงเผื่อเวลาแบบสุดๆไปเลยอะยังไงปีเนี้ยเหลืออีกเวลาอีกประมาณอีก5เดือน6เดือนเนี่ยคงจะต้องแบบภาวนาให้มันมีเรื่องของวัคซีนนะป้องกันโควิดให้แบบ 100% ไปเลยนะให้สามารถที่จะจัดการแข่งขันได้นะก็เลยวางไว้ที่อิหร่านแล้วก็ยังมียุวชนหญิง U18 ที่นครปฐมไม่ได้เปลี่ยนนะฮะยังเล่นที่เมืองไทยเหมือนเดิมเยาวชนหญิง U20 ที่ฉงชิ่งเหมือนเดิมนะครับที่ประเทศจีนเยาวชนชาย U21 นะครับเดือนกุมภาพันธ์ที่ประเทศอิหร่านอีกแล้วนะฮะอิหร่านนี่ควบ2รายการเลยมีสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชียตอนนี้แคนดิเดตมีอยู่3ที่นะฮะมีจีนมีไทยแล้วก็มีไต้หวันที่จะได้เป็นเจ้าภาพนะฮะแข่งเดือนเมษายนหลังจากจบซูเปอร์ลีกนะฮะในปีหน้าสโมสรชายแข่งที่ประเทศไทยนะฮะเดี๋ยวไม่รู้ว่าจังหวัดไหนเดือนเมษานะฮะแล้วก็มีเอเชียนอินดอร์แอนด์มาร์เชียลอาร์ตเกมนะฮะที่กรุงเทพแล้วก็ชลบุรีเดือนพฤษภาคมแล้วก็ยังมีชายหาดคอนติเนนตัลครับนะฮะอันนี้ผมรวบรวมเลยแล้วกันนะคงไม่ได้พูดถึงทุกรายการคอนติเนนตัลครับรายการคัดเลือกทีมไปโอลิมปิกเล่นที่เซียเหมือนประเทศจีนนะครับก็เล่นเดือนมิถุนายนนะครับผมแล้วก็โอลิมปิกเกมนะฮะเดือนกรกฎาคมสิงหานะฮะอันนี้ก็โปรแกรมออกมาแล้วเรียบร้อยสำหรับโอลิมปิกนะก็โปรแกรมไม่ได้เปลี่ยนแค่วันที่แข่งขันนะฮะถ้าที่ผมเช็คดูนะฮะแล้วก็ยังมีชิงแชมป์เอเชียชายหญิงนะครับจะเล่นพร้อมกันเลยนะฮะโหเล่นพร้อมกัน
ผู้ชายเนี่ยเล่นที่ญี่ปุ่นส่วนผู้หญิงเนี่ยแคนดิเดตอยู่ที่จีนหรือไทยที่จะเป็นเจ้าภาพแล้วครับปิดท้ายนะครับที่ซีเกมที่ฮานอยเวียดนามเดือนพฤศจิกายนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้าก็คิดคร่าวๆไทยลีกอาจจะต้องเล่นฤดูกาล2022นะฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะเวลาของซีเกมส์มันล่นมาถึงปลายปีอีกแล้วนะครับผมอ่ะคงประมาณนี้เดี๋ยวดูความปิดท้ายกันหน่อยนะครับมีเพิ่มเติมไหมเอ่ยบอกว่าคุณเทียนหอมบอกว่านครนนท์อายุน้อยร่างกายแข็งแรงอึดไม่น้อยนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามกันดูนะฮะนครนนท์เป็นอีกทีมที่ว่ามีลุ้นแหละนะฮะมีลุ้นที่จะได้เป็นแชมป์นะถ้าเกิดว่านักกีฬาอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มเพราะนครก็เป็นไม้เหมือนไม้เมากับสุพรีมนะชนะสุพรีมได้ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันในช่วงหลังๆหรือแม้แต่อย่างกับขอนแก่นกับนครนนท์อาจจะมีสลับกันแพ้ชนะกันได้นะฮะก็เจอกันช่วงหลังก็สูสีแต่ปีนี้ขอนแก่นก็ดันเหมือนว่าฟอร์มดีแล้วมีพรพันธ์มีทัดดาวเข้ามานะสนุกอะว่าดูไม่ออกจริงนะครับว่าใครจะมีโอกาสที่จะเป็นแชมป์นะในทันลีกปีนี้นะฮะคุณจุธามาศบอกคิดถึงพี่โบนะฮะตอนนี้พี่โบก็ไม่รู้อยู่ไหนแล้วพักผ่อนอยู่นะฮะพี่โบน่าจะพักผ่อนอยู่หรือไม่ก็ไปสนามซีเล็กอาจจะได้เจอพี่โบก็ได้นะฮะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะพี่โบคงอยู่แถวๆประมาณนี้แหละนะครับผมอ่ะก็ขอบคุณทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับที่ติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงนะครับผมสัปดาห์นี้ก็ได้พูดคุยกันเรื่องของไทยลีกแบบเต็มๆนะเดี๋ยวซาวน่ามาสรุปผลการแข่งขันแล้วก็พูดถึงทิศทางของการแข่งขันในรอบไฟนอลสัปดาห์ที่2นะว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะเพราะว่าสัปดาห์หน้านี้เป็นวันอาทิตย์ที่เราคงได้คุยกันแล้วก็ไทยลีกจะเลื่อนกลางสัปดาห์3วันติดเราคงได้ทราบผลการแข่งขันกันเรียบร้อยนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนึงด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ